ลูกนี่มีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะมีกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษก็คือเดี๋ยวขอชิมอีกค่ะจะพาเพื่อนๆมาชิมรสชาติของสตรอเบอรี่พันแอลไพร์ไวท์โซนะคะหรือสตรอเบอรี่ป่าสีขาวว่าเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างจะมีรสชาติเหมือนกับที่ได้รับการรีวิวไว้หรือเปล่านะคะจากที่เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลของต้นสตรอเบอรี่ป่าสีขาวเนี่ยก็ไปพบคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่มีการรีวิวถึงรสชาติของเจ้าสตรอเบอรี่ป่าสีขาวว่ามีรสชาติเหมือนกับสับปะรดนะคะหรือฝรั่งบวกกับสตรอเบอรี่ในคราวเดียวกันและเขาก็ยังรีวิวอีกว่าต้นสตรอเบอรี่ป่าสีขาวเนี่ยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว wow. เดี๋ยวเราจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคอีก2ลูกสุดท้ายสำหรับความรู้สึกส่วนตัวมีความคิดว่าเจ้าสตรอเบอรี่ป่าสีขาวก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับความสุกมากสุกน้อยของเขาด้วยถ้าเกิดผลไหนที่มีความสุกงอมมากมีความนิ่มๆหน่อยๆเนี่ยก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะให้ความรู้สึกถึงรสชาติที่หอมสตรอเบอรี่เป็นพิเศษนะคะก็ไปอ่านพบในบทความนึงที่เขาจะพูดด้วยว่านิยมเอาสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยไปทำแยมด้วยนะคะน่าจะมีข้อดีในส่วนที่ช่วยให้มีกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษเพราะว่าจากที่เราได้ชิมเนี่ยถ้าลูกไหนที่เขามีความที่สุกแล้วก็นิ่มหรือสุกงอมก็จะมีความหอมเป็นพิเศษแต่ถ้าลูกไหนที่ยังไม่สุกงอมนะคะก็คือเพียงแค่แก่ขาวแล้วก็แก่พอดีอย่างเงี้ยก็จะมีให้ความรสชาติเปรี้ยวอาจจะเข้าใกล้รสชาติของสับปะรดได้อยู่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความสนใจอาจจะหาเมล็ดพันธุ์ของเจ้าสตรอเบอรี่ป่านี่มาลองเพาะดูปลูกไว้สวยๆเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเป็นผลไม้ก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบในรสชาติก็จะดีด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเคยนำสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยไปให้แม่ชิมนะคะแม่เขาก็ไม่ชอบนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเนาะแต่ในส่วนตัวของป้าตีเองนะคะป้าตีคิดว่าถ้าเป็นลูกที่สุกงอมหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนอย่างที่ได้รับการรีวิวจริงๆลูกนี้ก็อร่อยเดี๋ยวชิมลูกนี้อีกนะคะทำไมบางลูกติดขมหน่อยๆขอชิมอีกลูกนี้อร่อยทำไมแต่ละลูกรสชาติไม่เหมือนกันเลยนี่ก็อร่อยต้องชิมหลายๆลูกนะคะจะได้ต้องชิมหลายๆลูกนะคะจะได้บอกได้ว่ารสชาติเป็นประมาณไหนนะคะเพราะว่าลูกเขาเล็กนะคะนี่ก็อร่อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆประสบการณ์การเพาะปลูกกับช่องปลูกอยู่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ